สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้จันทร์ที่25ธันวาคม2023สมโภชพระคริสต์สมภพหรือว่าการมาเกิดมาของพระเยซูเจ้าเมื่อคืนเราคงจะมีความสุขเราคงจะร้องเพลงคริสต์มาสกันแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราตื่นขึ้นมาและเราจะได้ระลึกถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์จะนำบทเทศโดยนมุลเลโอพระสันตะปาปานะครับก็นำมาต่อจากเมื่อวานในหัวข้อบอกบรรดาคริสตชนจงสำนึกในศักดิ์ศรีของตนพี่น้องที่รักวันนี้พระผู้ไทยของเราทรงบังเกิดมาให้เราชื่นชมยินดีกันเถิดไม่ควรมีความเศร้าโศกเลยเพราะเป็นวันเกิดของชีวิตอาการกลัวความตายถูกทำลายสิ้นชีวิตนำความยินดีมาสู่เราพร้อมด้วยสัญญาแห่งความสุขนิรันดรไม่มีใครถูกปิดกั้นจากความยินดีนี้ทุกคนมีส่วนในความชื่นชมยินดีเช่นเดียวกันและเป็นเจ้าของเราพระเป็นเจ้าของเราผู้พิชิตบาปและความตายทรงเห็นว่าไม่มีมนุษย์คนใดปราศจากบาปจึงเสด็จมาช่วยเราให้ทุกคนรอดพ้นขอให้ผู้ศักดิ์สิทธิ์ชื่นชมยินดีขณะที่เขาเห็นใบปาล์มแห่งชัยชนะอยู่แค่เอื้อมขอให้คนบาปยินดีเพราะเขากำลังจะได้รับการอภัยขอให้คนต่างศาสนาจงกล้าหาญเพราะพวกเขาได้รับการเชื้อเชิญให้มารับชีวิตเมื่อถึงการกำหนดซึ่งพระเบญจ้าได้ทรงวางแผนการด้วยปริชญาณลึกซึ้งของพระองค์พระบุตรของพระเจ้าทรงรับธรรมชาติมนุษย์ในพระองค์เพื่อให้มนุษย์คืนดีกับพระเบญจ้าพระองค์เสด็จมาล้มล้างปีศาจต้นกำเนิดของความตายโดยรับธรรมชาติเช่นเดียวกันนี้ซึ่งปีศาจได้ล้มล้างมนุษยชาติดังนั้นในการสมภพของพระคริสต์เจ้าทูตสวรรค์ขับร้องด้วยความยินดีว่าพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระเป็นเจ้าณที่สูงสุดและพวกท่านประกาศว่าสันติสุขจงมีแก่มนุษย์บนแผ่นดินขณะที่พวกท่านเห็นเยรูซาเล็มสวรรค์กำลังได้รับการก่อสร้างขึ้นทุกชาติในโลกเมื่อบรรดาทูตสวรรค์ณที่สูงสุดชื่นชมยินดีในงานอันสุขุมลึกลับของพระเป็นเจ้าดังนี้แล้วจิตใจมนุษย์ที่ต่ำต้อยจะยิ่งต้องยินดีสักเพียงใดพี่น้องที่รักให้เราขอบพระคุณพระเป็นเจ้าพระบิดาโดยทางพระบุตรในพระจิตเพราะในความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์ทรงสงสารเราและเมื่อเราได้ตายในบาปพระองค์ก็ทรงนำชีวิตมาให้เราในพระคริสต์เจ้าเพื่อว่าในพระองค์เราจะได้เป็นสิ่งสร้างใหม่ให้เราละทิ้งธรรมชาติเก่าและการดำเนินชีวิตทั้งสิ้นของเราในเมื่อเราเกิดใหม่ในพระคริสต์เจ้าเราต้องละทิ้งกิจการทั้งสิ้นของเนื้อหนังบรรดาคริสเตียนที่รักจงระลึกถึงศักดิ์ศรีของพวกท่านบัดนี้ท่านมีส่วนในธรรมชาติของพระคริสต์เจ้าแล้วจงอย่ากลับไปทำบาปอีกตามสภาพดั้งเดิมของพวกท่านจงระลึกว่าใครเป็นศีรษะของพวกท่านและพวกท่านเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายนั้นจงอย่าลืมว่าท่านได้รับความช่วยเหลือให้พ้นจากอำนาจของความมืดและถูกนำไปสู่แสงสว่างแห่งอาณาจักรของพระเบญจาโดยศีลบาปท่านได้กลับกลายเป็นวิหารของพระจิตจงอย่าได้ขับไล่แขกผู้ทรงเกียรติด้วยการกระทำที่เลวร้ายและกลับเป็นทาสของปีศาจอีกเพราะเหตุว่าท่านได้รับอิสรภาพคืนมาแล้วโดยอาศัยพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าครับพี่น้องวันนี้ก็พระสันตะปาฏิบุลเลโอนะครับก็ได้พูดชัดเจนถึงการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้านั้นความหมายสำคัญก็คือพระองค์เกิดมาเพื่อให้เราพ้นจากอำนาจของบาปและความตายเกิดมาเพื่อกอบกู้เพื่อไถ่บาปเรานั่นเองนะการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้าพระองค์เจริญชีวิตในโลกนี้เราทราบแล้ว33ปีนะและในชีวิตของพระองค์พระชนชีพเปิดเผย3ปีสุดท้ายนั้นพระองค์ได้ทำพระภารกิจของพระองค์เราก็ทราบแล้วเราก็จะมีการระลึกถึงเฉลิมฉลองในโอกาสปัสกาที่จะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านั้นแต่ว่าในวันนี้เราชื่นชมยินดีในการบังเกิดมาของพระองค์ต้อนรับการบังเกิดมาของพระองค์นะมันนั้นก็เป็นเหตุผลเป็นความยินดีที่เราจะได้รักเพื่อนพี่น้องรักผู้ที่อยู่รอบข้างเราด้วยการทำกิจการแห่งความรักนั้นก็คือการรู้จักที่จะให้รู้จักที่จะแบ่งปันรู้จักที่จะทำให้ผู้อื่นนั้นมีความสุขโดยลดละเลิกความเห็นแก่ตัวของเราและการบังเกิดมาของพระองค์นั้นก็จะค่อยๆลบล้างความบาปผิดของเราแล้วก็
ถ้าเราเชื่อฟังและปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์สอนที่พระองค์บอกแน่นอนที่สุดเราก็จะสามารถเป็นคนดีมีชีวิตที่ดำเนินไปตามพระประสงค์ของพระองค์และเราก็จะกลับคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งบาปและความตายก็จะไม่สามารถที่จะมีอำนาจเหนือเราอีกต่อไปทั้งนี้โดยอาศัยอำนาจของพระเยซูเจ้าอาศัยพระพรที่พระเจ้าประทานให้กับเรานะครับเพราะนั้นพี่น้องในโอกาสคริสต์มาสนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกท่านมีความสุขมีความชื่นชมยินดีและได้รับพระพรจากพระเจ้าโดยทั่วหน้ากันขอพระพรของพระกุมารนั้นจะได้อยู่ในชีวิตของเราหัวใจของเราจะเป็นถ้ำพระกุมารเป็นที่พระองค์มาบังเกิดและก็เจริญเติบโตขึ้นในแต่ละวันที่จะดำเนินไปชีวิตของเราในที่จะต้องก้าวต่อไปในทุกๆวันนะครับขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตรลังลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงอยู่เสมอเทอญ